สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปี๊ยกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะมาบอกข่าวดีๆสำหรับแฟนคลับหรือท่านผู้ชมที่ติดตามค่ายเพลงกระชอน .com ด้วยดีเสมอมานะครับว่าวันที่30มกราคมนี้นะครับพบกับคอนเสิร์ตใหญ่ของเปี๊ยกข้าวปุ้นบายกระชอนที่เวทีงานอนุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับนะอ้าวไปกันเลยครับวันนั้นไม่เฉพาะพบกับเปี๊ยกข้าวปุ้นบายกระชอนเพียงอย่างเดียววันนั้นครับผมจะนำซีดีวีซีดีพร้อมด้วยเสื้อข้อมาแข็งข้อมาแข็งตัวนี้แหละครับแจกฟรีดูปากเปี๊ยกข้าวปุ้นอีกครั้งนะครับแจกฟรีอ้าวใครอยากได้รับของแจกก็ไปกันได้เลยนะครับนะวันนั้นเจ๊แป้วเฮียหมูดอนเจดีคนที่จัดงานทั้งหมดเนี่ยนะครับโทรสั่งตรงมาหานายห้างวิทย์วัดอรุณอ้าวบอกว่าหาศิลปินที่ว่าดังๆในค่ายให้สักคนหนึ่งนี้ในห้างไม่คิดถึงอะไรนะครับนึกถึงเปี๊ยกข้าวปุ้นบายกระชอนอ้าวไปเจอกันที่งานนู้นอย่างแน่นอนนะครับนะและฝากไว้อีกท่านหนึ่งนะครับศิลปินในค่ายเหมือนกันนะศิลปินรูปหล่อหน้าตาดีนะเพลงผมกลัวผีนะครับคุณเบิร์ดดอกสะเดาเพิ่งชนะเลิศรายการตีสิบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาว่าวันนั้นพบกับเขาแน่นอนนะครับเอาละครับนี่คือข่าวดีของค่ายเพลงกระชอน .com ที่นำเสนอในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับไปรับชมได้เลยครับที่ www.กระชอน.com โซเชียลแคมป์ของเราก็กระชอน .com นะครับถ้าเป็นทาง YouTube พิมพ์เข้าไปเลยครับค่ายเพลงกระชอน .com Facebook ของเราครับไปที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดคลิปเด็ดๆดีๆมีทั่วโลกต้องอยู่ที่กระชอน .com นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันที่ดอนเจดีย์